ไปนะคะที่ป่านี้น่ะป้าจะไปดูบีฟสเตนนิ่งด้วยนี่อันนี้คือปริศนาเนี่ยนั่นๆเหี่ยวนี่ค่ะบางตำราบอกกินได้นี่แต่ป้าไม่รู้นะอย่าเก็บอย่ากินนะคะนี่ๆเหี่ยวมันน้องมาสิน้องเจ๊โอ้โหไม่กลัวอะไรเลยมาเดินมาสิได้ยินเสียงเหี่ยวไหมคะเหี่ยวตัวใหญ่กว่าหมาป้าอีกมาโอ้โหเรียกนี่ไม่สนมีคนเตือนไงเขาบอกว่าหมาตัวเล็กๆเนี่ยเหี่ยวมันจับไปได้เพราะว่าเล็บเหี่ยวมันคมอยู่แล้วค่ะนั่นน่ะเสียงเหี่ยวคงส่งสัญญาณบอกกันว่ามีเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วเจ๊มานี่โทษนะคะโอ้โหเพราะอย่างเงี้ยป้าถึงไม่อยากจะปล่อยมานี่เลยจิมานู่นช่วยด้วยเนี่ยต้องร้องแบบเนี้ยถึงจะเดินมาขอบคุณ2ไลค์ค่ะป้าจะไปหาเห็ดผึ้งมันจะมีเห็ดสีชมพูนะป้าเคยเมื่อหลายปีมาแล้วป้าก็บอกว่ามันเป็นเห็ดน้ำหมากคือมันเป็นสีชมพูแป๊ดเลยแล้วใต้กลีบมันขาวขาเนี่ยขาวป้าก็บอกว่าเห็ดน้ำหมากเพราะเห็นคนเขาเรียกว่าเห็ดน้ำหมากป้าก็เลยเรียกตามมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นคนบุรีรัมย์แต่เดี๋ยวอันนี้แบล็กทัมเพชรนี่นะใช่จริงๆด้วยนี่ค่ะแบล็กทัมเพชรก็คือเห็ดแตรดำนี่กี่ดอกนี่ค่ะเห็ดแตรดำสวัสดีจ้าบาวอนสวัสดีจ้านี่เห็ดแตรดำแบล็กทัมเพชรมันเหมือนลำโพงมากกว่าแต่นะป้าว่านะนี่ตรงนี้ตรงจุดนี้หลายดอกเลยนี่ค่ะนี่แบล็กทัมเพชรมันล้างยากนี่มีอีกไหมมันอาจจะมีอีกเดี๋ยวป้ามองหาก่อนเสียงห่านอุ้ยไม่ใช่เสียงห่านเสียงเหยี่ยวเลิฟ3โดยสบายดีครับป้าเอมสาครสบายดีจ้าป้ามาดูเห็ดมันปูมันมีอยู่ไม่กี่ดอกแล้วป้าจะเดินไปดูเห็ดผึ้งพอเดินมาตรงจุดนี้ป้ามองเห็นเห็ดแตรดำยังไม่เห็นอีกอาจจะหมดแล้วมั้งหรือไม่ก็อาจจะอยู่ฟากนู้นเดี๋ยวไว้รอดูตอนเดินกลับมาขอบใจจ้าสาครบาวอนบวกหนึ่งครับขอบใจจ้าบาวอนเอาหมาป้าจิมานี่บาวอนป้าอยากจะรู้จังว่าเนี่ยมันคือเห็ดละโงกไหมแต่ดอกนี้มันไม่น่าจะใช่อ๋อเมื่อกี้ป้าพูดค้างไว้เห็ดน้ำหมากนี่ก็เป็นเห็ดก่อนแล้วเนี่ยนี่แต่ดอกมันเล็กมันมีแบบดอกเล็กแล้วก็
แป๊บ